ที่แล้วไต้หวันจัดเก็บภาษีได้เกินเป้า 450,000 ล้านเหรียญไต้หวันจึงกลายเป็นประเด็นถกเถียงว่าควรหรือไม่ที่จะคืนภาษีดังกล่าวให้กับประชาชนวันนี้สภาบริหารไต้หวันเผยว่ารัฐบาลกลางตัดสินใจว่าจะแจกเงินสดแบ่งปันให้กับประชาชนเบื้องต้นวางแผนไว้คือน่าจะคนละ 6,000 เหรียญไต้หวัน对1800亿准备预留400亿来应付不时之需但其余1400亿来让全民从小到老能够共享经济成果每人6000元不需要再经修法程序最快能够在过农历过年前นายกรัฐมนตรีสุจันชางเผยว่าไต้หวันมีประชากรประมาณ 23,350,000 คนต้องใช้เงินจำนวน 140,000 ล้านเหรียญไต้หวันอาจต้องจัดทำงบประมาณพิเศษให้กับสภานิติบัญญัติไต้หวันพิจารณาอีกทั้งครั้งนี้เป็นการแจกเงินสดให้ประชาชนผ่านวิธีการโอนเงินจำเป็นต้องใช้ข้อมูลบัญชีของประชาชนคาดว่าจำเป็นต้องใช้เวลาดำเนินการอย่างน้อย1เดือนด้านนายโยศรีคุณประธานสภานิติบัญญัติไต้หวันเผยว่าหากการหารือเป็นไปอย่างราบรื่นก็คาดว่าจะแจกได้ก่อนเทศกาลตรุษจีนปัญหาอัตราการเกิดที่ต่ำยากจะแก้ไขจนกลายเป็นปัญหาความมั่นคงของชาตินั้นกรุงไทเปจึงวางแผนเพิ่มการให้เงินอุดหนุนค่าคลอดบุตรท้องแรกจากเดิม 20,000 เหรียญไต้หวันเพิ่มเป็น 40,000 เหรียญไต้หวันซึ่งถือว่าสูงที่สุดในไต้หวัน生育奖加倍送就第一胎40,000第二胎45,000第三胎50,000ช่วงที่ผ่านมาจำนวนประชากรในกรุงไทเปมีการเปลี่ยนแปลงจากปี2018คือ 2,660,000 คนลดลงต่อเนื่องมาจนถึงปี2022ต่ำกว่า 2,500,000 คนหากลบปัจจัยสถานการณ์โควิด-19 ออกไปจริงๆแล้วอัตราการเกิดที่ลดลงอย่างต่อเนื่องก็คือสาเหตุหนึ่งในปี2018ยังมีจำนวนทารกเกิดใหม่เกือบ 23,000 คนแต่ปี2022มีทารกเกิดใหม่เพียง 14,000 กว่าคนเท่านั้นเมื่อเทียบกับปี2018แล้วลดลงไปถึง 8,000 กว่าคนกองการปกครองกรุงไทเปได้ทำการร่างแผนไว้2ชุดรอการสรุปจากเสียงว่านอันผู้ว่าการกรุงไทเปว่าจะให้มีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายนเป็นต้นไปหรือให้มีผลย้อนหลังไปจนถึงทารกที่เกิดตั้งแต่วันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2565ตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นมาประชาชนจากจีนที่เดินทางเข้ามายังไต้หวันล้วนต้องตรวจ PCR ด้วยน้ำลายที่สนามบินจากข้อมูลของสปค.ไต้หวันพบว่าในวันที่1มกราคมสนามบินเถาหยวนและซงซานมีผู้โดยสารรวมทั้งหมด657คนในจำนวนนี้164คนเป็นผู้ป่วยยืนยันอัตราผลตรวจเป็นบวกคิดเป็น 25%นอกจากเที่ยวบินตรงจากจีนที่เมื่อผู้โดยสารเดินทางเข้ามาถึงไต้หวันต้องให้ความร่วมมือตรวจ PCR แบบน้ำลายที่สนามบินแล้วสปค.ไต้หวันยังประกาศว่าระหว่างวันที่6ถึง31มกราคมนี้ผู้โดยสารที่เดินทางมาจากจีนและเปลี่ยนเที่ยวบินที่ฮ่องกงมาเก๊าจำเป็นต้องแสดงผลตรวจ PCR ภายใน48ชั่วโมงหรือผลตรวจ ATK ภายใน24ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องตั้งแต่สัปดาห์ก่อนไต้หวันมีผู้ป่วยยืนยันในประเทศเพิ่มวันที่4มกราคมมีผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ541รายทำสถิติสูงสุดในรอบ169วันสปค.ไต้หวันเผยว่าช่วงพีคสุดของการแพร่ระบาดจะอยู่ปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์มีผู้เชี่ยวชาญแนะว่านอกจากจีนแล้วควรเพิ่มการตรวจสอบไวรัสกลายพันธุ์ในผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะโอเมก้าสายพันธุ์ใหม่ชนิด XBB.1.5 ในยุโรปและสหรัฐซึ่งมีความสามารถหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้นผลวิจัยสหรัฐพบว่าชนิด XBB.1.5 มีแนวโน้มการเติบโตต่อสัปดาห์ 120% หากมีผู้ติดเชื้อ1คนจะสามารถแพร่เชื้อต่อไปให้อีก2คนได้ทันทีเมื่อเทียบกับชนิด BQ.1 ถือว่าการแพร่เชื้อแรงกว่า2เท่าดังนั้นขอให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เข้ารับการฉีดวัคซีนชนิดใหม่เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายใกล้ถึงช่วงเทศกาลตรุษจีนแต่สนามบินเถาหยวนยังอยู่ในภาวะวิกฤตจากการหยุดงานประท้วงหลังจากการหยุดงานของพนักงานบริษัท EGAS สหภาพแรงงานท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวนก็ไม่พอใจกับการต้องปฏิบัติงานต่อเนื่องในช่วงโควิด-19 ระบาดไม่เพียงโบนัสประจำปีที่มีส่วนต่างจากบริษัทแม่อย่างไชน่าแอร์ไลน์แต่เบี้ยเลี้ยงก็ขยับไม่ทันอัตราเงินเฟ้อสหภาพจึงต้องการเรียกร้องให้นายจ้างออกมาเจรจาปรับแก้เงื่อนไขให้เหมาะสมเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาสหภาพได้จัดการเจรจาไกล่เกลี่ยระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างที่กองแรงงานนครเถาหยวนโดยมี6เงื่อนไขหลักที่ร้องขอไปยังฝ่ายนายจ้างแล้วยังเจรจาไม่ลงตัวอาทิเบี้ยเลี้ยงกะดึกจาก50เหรียญไต้หวันปรับเป็น75เหรียญไต้หวันนอกจากนี้ยังขอปรับขึ้นเงินเดือน 4% โบนัสประจำปี1เดือนบวก 80,000 เหรียญไต้หวันและยังมีเงินอุดหนุนช่วงสถานการณ์โรคระบาด 15,000 เหรียญไต้หวันสหภาพหวังให้มีการปรับเบี้ยเลี้ยงและสร้างระบบการปรับเลื่อนตำแหน่งช่วงบ่ายวันที่4มกราคมสหภาพได้เร่งจัดการเจรจาเป็นกรณีฉุกเฉินทั้ง2ฝ่ายเริ่มเจรจาอีกครั้งซึ่งจากการทำความเข้าใจในที่สุดฝ่ายนายจ้างตอบรับการปรับเพิ่มโบนัสประจำปีและสัญญาว่าจะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องทั้ง6ของพนักงานอย่างเป็นขั้นตอนโดยทั้ง2ฝ่ายจะหารือกันต่อไป